าจจะเก็บภาพการเคลื่อนไหวของฝูงวานหลากหลายสายพันธุ์ที่กำลังแหวกว่ายอยู่กลางทะเลก็ทำเอาพ่วงกับชื่อดังจากหนังอวตารเจมส์แคมเมรอนถึงกับบอกว่านี่คืองานหินอีกชิ้นในชีวิตค่ะเพราะว่าแม้จะผ่านการกำกับหนังยากมามากแต่ก็ยังใช้ความอดทนไม่เท่ากับการถ่ายทำสารคดีเรื่องล่าสุดอย่าง Secrets of the Whales ค่ะที่ต้องลงทุนด้วยการให้ช่างภาพใต้น้ำชื่อดังอย่างแบรนด์สเกอรี่ลงไปเก็บภาพวาฬ5ชนิดถึงกลางมหาสมุทรจนได้ภาพที่สวยงามอย่างที่เราเห็นไปนะคะแล้วก็ถ่ายทอดชีวิตของวาฬตามธรรมชาติได้อย่างสมจริงหลังจากใช้เวลาในการสร้างนาน3ปีค่ะคุณผู้ชมสารคดีเรื่องนี้ก็ได้ออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ด้วยค่ะนอกจากผู้ชมจะได้เห็นวิถีชีวิตของวาฬแต่ละสายพันธุ์ผ่านสารคดีแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่ผู้กำกับมากฝีมือต้องการสื่อสารก็คือชีวิตของคนและสัตว์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่อาจแยกได้ซึ่งถ้าเข้าใจในจุดนี้ก็จะทำให้รู้สึกรักเคารพและหันมาใส่ใจกับการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆมากขึ้นส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะซิโกนี่วีเวอร์ค่ะจากหนังอวตารเหมือนกันที่รับหน้าที่ในการบรรยายเสียงในสารคดีเรื่องนี้บอกว่าหลังได้เห็นความมหัศจรรย์ของวาฬที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานนับชั่วโมงก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอฝึกดำน้ำค่ะเพื่อใช้ในหนังอวตารภาค2ที่ฉากส่วนใหญ่ของเรื่องนั้นเป็นการถ่ายทำใต้ทะเลJust really.